สวยสมมงกวางอดิตและสาวอุบลความมิสทิฟฟานี่2022การันตีความปังอีก2ตำแหน่งคว้ามงแล้วกวางอดิตลาการก้ามิสทิฟฟานี่คนใหม่ล่าสุดเรียกเสียงกรีดและฮือฮาทั้งฮอนสุดยอดสาวงามทรานเจนเดอร์ผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่าแห่งเวทีมิสทิฟฟานี่จากการประกวดมิสทิฟฟานี่2022 The Original ตอกย้ำความเป็นที่สุดของต้นแบบความงามคุณค่าของตัวจริงผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นตลอดเดือนที่ผ่านมามีศักยภาพอันโดดเด่นและชนะการประกวดในค่ำคืนวันที่27พฤศจิกายนนะโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาทั้งนี้กวางอริตลาการก้าอายุ21ปีเป็นชาวอุบลราชธานีจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลโรงเรียนวารีรักการบริบาลอาชีพปัจจุบันหุ้นส่วนธุรกิจสัญญกรรมเสริมความงามการันตีความปังด้วยตำแหน่ง Best of Tiffany Fashion Shoot และรางวัลขวัญใจช่างภาพ Miss Photogenic ด้วยความสวยสง่าส่องประกายบนเวทีจึงได้รับคะแนนท่วมท้นจากกรรมการโดย Miss Tiffany 2022ได้รับรถยนต์มาจี CS Limited 1.5 พร้อมประกันภัยชั้น1จากประตูน้ำโพลีคลินิกโดยนายแพทย์เทพเวชวิสิตมงกุฎเพชรจาก God Diamonds รางวัลเงินสด 300,000 บาทและรางวัลอีกมากมายประวัติการเดินสายประกวดธิดาบั้งไฟพญานาคโลก2560เทพีสีอีสาน2563ธิดาผ้ากาบบัวจำแรง2564สุภาพสตรีรัตนโกสินทร์2564 Miss 3 F 2021 Miss Chinese Queen Thailand 2022รองอันดับ2 Miss Queen Tuxedo 2022 Miss Rocket Queen Yasothen 2022 Miss Tiffany 2022ความรักของกวางอริตลาสำหรับความรักของกวางอริตลาการก้าและเอนตี้ศศินัทสอนสุรัตคบหากันมานาน5ปีเพจกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยได้เผยเรื่องราวความรักของกวางโดยระบุข้อความไว้ว่ากวางเอนตี้คู่รักนางงามความรักคือสิ่งสวยงามน้องทั้งสองคอยซัพพอร์ตกันตลอดเป็นคู่ที่น่ารักมากๆค่ะความรักไม่จำกัดเพศแต่สังคมยังขาดความเท่าเทียมกวางจึงอยากผลักดันให้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นในประเทศไทยแฟนของกวางคือผู้หญิงข้ามเพศถ้าหากวันนึงกวางยังมีชีวิตอยู่และสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยแบบไม่สมมติกวางจะขอเป็นมิสทิฟฟานีคนแรกที่จดทะเบียนสมรสกับคนรักเพื่อแสดงอิสรภาพแห่งความรักณองค์กรทิฟฟานี่แห่งนี้ค่ะซึ่งในวันที่กวางได้รับมงกุฎนั้นหวานใจอย่างเอนตี้ก็ได้ไปร่วมให้กำลังใจแบบติดขอบเวทีเลยเป็นอีกคู่รักที่น่ารักมาก